E โดยบริษัทก g ฟ l f Energy d e ลล l o เมนต์จำกัดมหาชนบริษัทไทยคมจำกัดมหาชน Space Tech for a Better Future ใหม่อัลตราหม่บายเบบี้หม่อาบความหอมชุ่มชื้นผิวหอมนุ่มน่าสัมผัสดื่มและตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามอร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hello ฮ e l o วันศุก วันสุขแบบนี้นะคะยิ้มยันจัใสนะคะเราทั้ง3คนก็พร้อมจะรายงานขายคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่บ้านหลายๆจังหวัดฝนตกเนาะจังหวัดไหนฝนตกรายงานให้เราหน่อยเดี๋ยวจะบอกว่าแฟนคลับรายการของเราแชร์ข่าวสตองมีทุกที่จริงๆค่ะเออไปไหนหนูไป3ใชายแดนจังหวัดภาคใต้มาก็ดูรายการละทุกอันเลยคือกำลังจะไปถ่ายรายการเขาเปิดอุ้ยเขินจังอะไรเงี้ยแล้วเขาดูกันแล้วก็ เมื่อวันก่อนไปทํางานแล้วก็ไปอยู่แถวๆคอนโดแถวพระรามเก้าก็มีคุณคุณยายท่านหนึ่งลงมาบอกดูตลอดชอบมากฝากสวัสดีพิธีกรทุกท่านด้วยสวัสดีคุณยายด้วยไปหาหมอเพชรยังเขินเลยเธอวันฉันแลกฉันเขินกว่าอีกเพิ่งเสร็จจากรายการสนามบินะเหรอเหรอสนามบินน่ะหนูไปขึ้นเครื่องเช้าใช่ไหมก็วมาสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปขึ้นสนามบินรู้สึกจะไปพมาอีสานเขาเปิดไว้อยู่ แล้วก็เป็นทีวีจอมันมีหลายๆจอใช่ไหมแล้วมีจอหนึ่งอ่ะตั้งแล้วมีรายการเราดูนี่ใช่แล้วเมื่อวันที่ฉันกรีดกรีดๆๆล่ะคนสนามมันจะต้องเห็นหมดแล้วว่าแต่โอ้ยขอไปถึงพนักง,งานสนามบินก็ยิ้มแย้มแจ่มใสใช่แต่คนชอบคนชอบใช่ค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้ไหนๆคนดูเราหลายๆคนเราก็อยากจะเตือนภัยกัน S <S เพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ที่บ้านหรือว่าบางทีก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เป็นคนแก่นะพูดง่ายๆคนสูงอายุอยู่บ้านไม่รู้เรื่อง <ừ. S 1> ก็จะเจอพวกมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วค่ะ <ừ. S 1> คือเขาบอกว่าทุกวันนี้บ้านเรามีการใช้ QR code ใช่ไหม <ừ. S 2> QR code เนี่ยจะใช้ส่งข้อมูลกันจนกลายเป็นเรื่องปกติค่ะ <S <S ไม่ว่าจะเป็น สแกนโอนเงินสแกนเข้าเว็บไซต์ต่างสแกนรับสิทธิ์สแกนอ่านข้อมูลต่างๆสแกนเพื่อโหลดแอปต่างๆจนบางทีเราชะล่าใจ<ะ>มิจฉาชีพก็เลยฉวยโอกาสนี้หลอกให้เหยื่อเนี่ยสแกนไปยังจุดหมายที่ต้องการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ปลอมออที่ที่ล่าสุดบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตถูกต้องนะเป็นแอปพลิเคชันปลอมก็มีหรือหลอกให้ดาวน์โหลดพวกมัลแวร์พวก,กสแกนแล้วให้ไปเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว<ะ>รหัส ผ่านหรือว่าติดตั้งไวรัสคอมพิวเตอร์ลงในอุปกรณ์เราแบบที่เราไม่ทันรู้ตัวนะล่าสุดหมอแ็บแพนด d a ออกมาโพส Facebook ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเนี่ยเตือนระวังมิจฉาชีพระบุว่าอย่างเงี้ยหมอแล a p p o s นะฮันแน่มิจฉาชีพรูปแบบใหม่ห<ะ>ลอกดูดเงินเกลี้ยงบัญชี<ะ>ใครมีจดหมายส่งมาบ้านเนื้อหาด้านในเนี่ยจะเป็นจดหมายแสดงความขอบคุณเป็นจดหมายมาลมเลยเป็นจดหมายแสดงความขอบคุณภาษาแปลก ดูนะภาษาแปลกๆเหมือนแปลจาก Google Translate ่แล้วก็มีการ์ดรุ่นรางวัลส่งมาให้ด้วยถ้าเจอแบบเนี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ทีเดียวหรอกแต่ถ้าเจอบอกว่ามีการ์ดรุ่นรางวัลส่งขอให้ระวังไว้เลยฉลองครบรอบร้านค้าขูดของขวัญสามารถรับรางวัลได้มากถึง5 0 0 0สนบาทนั่นนะเพราะคุณหมอเนี่ยบอกว่าในการ์ดเนี่ยนะคะ มันจะให้เราขูดเลขรางวัล <ฮะ S 1> แล้วไปลุ้นของขวัญแล้วตามด้วยให้เราสแกน QR code <c oughs> เพื่อลงทะเบียนหรือลุ้นรางวัลก็แล้วแต่นั่นแหละแน่นอนใครๆก็อยากได้ถ้าพูดอย่างนี้นพอส่งมาอย่างนี้ว่ามีเป็นจดหมงจดหมายที่ชัดเจนไงข <c oughs> องฟรีเนาะบางคนก็อยากลุ้นบางคนก็อยากขูด <ฮะ S 2> เอาเป็นว่าถ้าเราถูกรางวัลน่ะวิธีการรับรางวัลคือมันจะให้เราสแกน QR code <c oughs> แล้วก็เพิ่มพิมพ์นั่นพิมพ์นี่ก็เสร็จโจนคุณหมอว่า สุดท้ายก็ดูดเงินเกลี้ยงบัญชีคะอันนี้ฝากเตือนคนในครอบครัวคนเท่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะพวกเหลี่ยมคือมิจฉาชีพเียมเยอะมากน,น,นะคะแล้วก็ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็เคยออกมาบอกด้วยว่าสแกน QR Code เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้เงินในบัญชีถูกโอนไปให้กับคนร้ายได้แต่อาจจะเกิดถ้ามีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยอย่างเช่น QR วอโค้ดนั้นน่ะจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์ปลอม,อมเพื่อหลอกเอาเงิน<ะ>หรือหลอกข้อมูลผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านในการใช้งาน<ะ>อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะฮะแล้วก็ทำให้คนร้ายสามารถทำธุรกรรมทุกอย่างโดยเฉพาะการถอนเงิน<ะ>หรือว่าโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อได้<อ>หรือสองนะ QR วอาโค้ดนั้นน่ะจะเป็น QR โค้ดในการรับโอนเงินเข้าบัญชีคนร้ายแต่คนร้ายจะหลอกว่าให้เหยื่อสแกนเพื่อทำการโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการคืนให้กับเหยื่อ,อ ถ้าหากเหยื่อไม่ตรวจสอบให้ดี<ค><ณ>ก็อาจจะทำให้สูญเงินในบัญชีได้นะฮะหรือว่า QR Code นั้นนะ่ะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อทำการดาวน์โหลดมัลแวร์หรือไวรัส<อ>เพื่อเพื่อแบบคือถ้าเราดูไม่ดีอ่ะมันก็มาติดตั้งในเครื่องของเราแล้วทำให้เสี่ยงต่อการถูกแฮกข้อมูลได้ทีนี้เขาบอกว่าต้องระวังในการสแกน QR Code ไม่ว่าจะเป็น QR code ตามป้ายโฆษณา เว็บไซต์หรือเอกสารต่างๆเพราะคนร้ายอาจจะใช้ QR Code เนี่ยนำไปสู่เว็บไซต์ปลอมหรือหลอกให้ติดตั้งมาแวร์ได้หรือเขาบอกว่าในกรณีที่ QR Code ปรากฏในเอกสารราชการหรือเอกสารของเอกชนต่างๆหากไม่แน่ใจว่าเป็นเอกสารจริงให้โทรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของโดยตรงอุ๊ยนี่จะบอกว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งตรวจสอบนะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยได้รับอน <SMS S 1> ี่มา SMS รอคะแม่ใช่ค่ะเป็น SMS บอกว่าอันนี้ขออนุญาตเลยนะคะแฟดถ้าไม่จริงเนี่ยออกมาบอกด้วยนะแฟดเมื่อเช้านี่นะแฟดเอ็กซ์เพรสพรสดุของท่านเกิดการเสียหายกรุณายื่นเคลมค่าเสียหายแล้วก็คลิกนี่นี่ๆๆแต่ปัญหาคือไม่ได้ไม่ได้สั่งของอืมแล้วก็เลยโทรไปถามจุดที่สั่งของคือเวลาเราสั่งของเราจะสั่งของกับร้านค้าโดยตรงใช่ไหมคะพอสั่งของกับร้าน,นก,ก็ะถามว่าของมาถึงหรือยังร้านก็ ลายมาบอกว่าของยังมาไม่ถึงต้องขออภัยด้วยนะคะอา้าวอันนี้อะไรทีนี้ก็เลยให้แม่บ้านเนี่ยแม่บ้านเราเนี่ยนะโทรไปถามโทรไปถามแลดที่มารับของอะ่ะคือพี่ปุ้ยเนี่ยจะส่งของให้คุณตาแล้วจะเตรียมไว้เลยเป็นลังๆๆๆแล้วให้แลดเนี่ยมารับที่บ้านก็จะเสียค่าบริการาก็ส่งไปถึงเชียงใหม่ได้เลยก็เลยโทรคุยกับแลดอ่นะปรากฏว่าพนักง,งานคนนั้นเขาบอกว่าอ้อน่าจะเป็นการเคลมค่าเสียหายให้ให้คลิกไปเลยเขาจะได้คืนค่าเสียหายคืน พนักงานยังตอบไม่ได้อะแต่เราไม่ไม่ไม่กดไปเรื่อยนะคะต้องบอกไปเลยว่าขอให้ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งไม่กดนะไม่มั่นใจอย่ากดไม่มั่นใจอย่ากดมันจะมี QR Code ในการชําระบินด้วยนะคะที่ที่เขาเตือนมาหรือธุรกรรมทางการเงินต่างๆรวมถึง QR Code ธนาคารสลิปการโอนเงินอันเนี้ยมันจะพาเราอ่ะไปถึงถึงที่เราจะต้องไปบอกข้อมูลส่วนตัวอย่าดาวน์โหลดแอปจาก QR Code หรือเซิร์ชผ่านแอปสโตร์หรือ Google, Google จะปลอดภัยกว่าเขาบอกอย่างนี้นะคะถ้าจะชําระเงินผ่านออนไลน์ให้กรอกเว็บไซต์เองโดยตรงหรือเข้าแอป,ปโดยตรงแทนการสแกน QR code เพื่อเข้าลิงก์ค่ะและการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปอยู่เสมอเนี่ยเป็นการอัปเกรดระบบเพื่อรักษาความปลอดภัยลูกต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนะคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนบ่อยๆที่เราใช้กันอยูบยบย่บ่อยๆต้องเปลี่ยนนะคะเพราะอะไรปะบางทีมันใช้นานแล้วมันเดาทางถูกจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยที่บอกว่า มันบอกว่าเอารหัสที่แบบว่าเราถนัดน่ะถ้าเราจำได้เพื่อเอกันไม่ให้ลืมส่วนใหญ่คนเราก็จะมีรหัสใช่ส่วนใหญ่ของเรามันก็จะมีอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมมันก็เดาง่ายไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังอันนี้คือต้องระวังเลยทีเดียวมาหลายรูปแบบจริงๆเมื่อวานก็ไม่รู้ของจริงของปลอมก็กดวางไปเลยแต่คิดว่าปลอมเพราะว่าโทรมาแล้วบอกว่าจะเข้ามารับของที่บ้านแล้วบอกว่าไม่ได้ส่งสักพักวางไปตอนเย็น จะเข้ามารับของที่บ้านก็บอกไม่ได้ส่งกัดถ้าโทรมาอีกทีอ่ะนัดเจอแล้วนะเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะรู้ว่าเราขายของก็ใช่เดีแต่เดี๋ยวเนียงงนะมิจาชีพรู้ชื่อจริงด้วยอ่ะจริงชื่อจริงนามสกุลจริงเนี่ยแล้วมันหลอกจริงๆอย่างที่หนูบอกเมื่อวานไงแม่หนูอ่ะโทรมาพูดนะชื่อเลยแล้วบอกว่าคุณลืมส่งแบบว่าธนาคารนึงเป็นชาารกิจแม่รับ สไก่กอดแม่อันนี้ไงรับราชการต้องส่งชาวบันธกิจส่งไปแล้วว่าสิบห้าปีที่แล้วก็เสียมันานแล้วไม่ได้ข้อมูลเรามาจากไหนเราก็เลยงงว่าแบบแม่จะยังนี่แหละข้อมูลเราล่วหละมิจฉาชีพแล้วนางก็รู้ว่าโทรมาหลอกคนนี้อายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเซิร์ตดูงานก็จะหลอกคนแก่โชคดีที่ไม่เคยเก็บให้เงินแม่ไว้บัญชีเหลือแปดสิบบาทแม่ก็เลยไม่โดนนี่ก็โดนก็โดนทั้งชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็มาจากที่ดินด้วย ป็นเรื่องที่แสดงว่าไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยมันต้องล่วไหลที่ดินเพราะที่ดินน่ยบอกถูกเป๊ะเลยอะแต่จะมาเอาภาษีที่ดินไงเนี่ยแล้วก็นี่อีกชาปนากรกิจอีกล่าสุดแม่โดนเนี่ยงงมากทุกรูปแบบระวังตอนนี้ระวัแล้วหนูบอกกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็คือการเดินเข้าธนาคารเห็นหน้าพนักงานที่เราคุ้นเคยเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไม่มีการ เกิดอะไรแล้วจริงนะพ่ออย่างเงี้ยพอมันพอมันเป็นอย่างงี้ปุ๊บบางทีไอไอก็น่ากลัวนะจริงไงมันเจอบุคคลดีกว่าอย่างน้อยอะเกิดอะไรขึ้นในธนาคารนะธนาคารจะต้องับผิดชอบเราอะเนี่ยเขาใช่กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยฉันนี่คือเจอท่ธนาคารจ่าเวลาจะโอนเงินเยอะจ่าไม่มีจ่ากลัวจ่าถูกต้องอะได้ออกมาง่ายๆไม่เวลาเข้าธนาคารได้ได้ออก พราะเราบอกว่ารีบตลอดโอเคโอเคเราบอกไม่อยากพูดเลยอ่ะเวสเดี๋ยวตามสาขาดูอยู่อะอะไร่เฟซบุ๊กของแฟชค่ะก็มีเตือนภัยว่าตอนเนี้ยมิจฉาชีพเนี่ยขออนุญาตแจ้งเลยนะว่าของ Facebook ของแฟชตอนนี้ค่ะเขามีเตือนภัยลองเข้าไปดูเขาบอกว่ามิจฉาชีพจะส่ง SMS แบบนี้ไปนี่เลยแฟชเตือนภัยมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่แฟชเอ็กซ์เพลสหลอกลวงเนี่ย มีสโลแกนแล้วก็หน้าชื่อเชื่อเหมือนกันเลยเหมือนที่แม่เจอเลยแม่เจอเลยเหมือนที่แม่เจอเลยแล้วก็ให้กดเข้าไปตอนนี้แฟลชแล้วอ่ะพวกเจนทีเองอะไรเอ่ยเพชรก็อยากให้ออกมาเตือนด้วยเหมือนกันเด้อแสดงว่าของแม่นี่คือปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เช็คกับคอเซ็นเตอร์กันเ้ยขอเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้เรื่องนี่ไงแม่ถึงบอกเธอ่เดี๋ยวเนี้ยมันน่ากลัวจริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยปกติเราชันช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมล่าแพ้แล้วเขาพอเอิญเลื่อนเฟซบุ๊กไปดูเห็นแบรนด์ที่เราชอบซื้อกันน่ะน่ะ เนี่ยเอา่าอ,อันนี้เหรอเออแบรนด์เนี้ยที่เราชอบซื้อกันอะแล้วยสามร้อยขั้นแรกมาในราคาพันหกมีแค่300สามร้อยเซนแล้วห้างดังใช่ไหมพี่พฉันรีบเขา<ช>้าหอดแล้วโทรไปถามไม่จริงค่ะแล้วตกใจแล้วไมเจอเหรอแต่มันแบบเปิดใส่เปิดหัวว่าเป็นห้างดังห้างดังเลยไม่เชื่อสิพัชจะบอกให้ตอนเนี้ยมีทั้งห้างดังขายดีอ่อเงี้ยอ่ะเลดี้ดีอ่ออ ใบละอแพตตีให้เลยแสนแปดห้ oh. ขายเหลือสองพซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้แต่ด้วยความที่หัวที่เขาเปิดอ่ะมาถห้างดังอะหัวหลอกลวงหัวคือห้างดังและมีอันนึงพวกขายครีมหรือเอท,ที่ที่ทำความสะอาดผิวแล้วบอกว่าขาวอ่ะอใช้ชื่อหัวเฟสอะคะ่ะ เป็นชื่อเหล่าไอดอลหรือว่าดาราที่เรารู้จักเพราะเราเห็นแล้วก็อุ๊ยคนนี้เรารู้จักเออรากดลิงก์ตามเขาได้แหละเออเรียบร้อยอย่าไปกดลิงก์นะนี่แหละนี่ดีฉันดีฉันคอบก่อนเลยฉันเจอมาแล้วไม่ได้ส่งไม่ได้กดเข้าลิงก์ฉันส่งไปให้น้องสาวโทษไปถงาย่บงนี้เลยเธออยากได้มันใช่หรอราคาดีนะตอนเนี้น้าบอกมิชาชีพจ้าเขาอกฉันไม่มีทางไม่มีทางปกติเราเสี่ยงเลยตั้งโยตั้งแยรเข้าไปซื้อวันนั้นที่บอกเอาตรงว่ามีแต่ขึ้น จะมาบอกว่าร้อยคนแรกมันขึ้น30มสซตลอดเวลาฉันไ่ซื้อมาแล้วโอ้ฉันนี่ขึ้นเออราคาจะมาลงราคาท่านี้เป็นไปไม่ได้จะลดอย่างเดียวต่อเมื่อค่าเงินเท่านั้นใช่ขึ้น30มช่าเงินเท่านั้นใช่ไม่ดีไปซื้อจบมาอีกหนึ่งเรื่องครูกายแก้วอ่ายังไงลครูกายแก้วทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยก็กลายเป็นประเด็นอีกหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นจากอะไรคือตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าตอนนี้ครูกายแก้วอะค่ะ ท่านเนี่ยไปอยู่ที่ปัจจุบันเนี้ยคืออยู่ที่นี่ที่นี่ก็คือโรงแรมเดอะบาซ่าแบงกอกอยู่แถวราชดาถ<ป>ูกต้องาราชดา่านลานดพราวไงเล็บแดงมีเขี้ยวมีปีกนี่เนาะแม่เนาะคือตอนนี้ไปอยู่ที่นี่แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เอาตามตรงมีทั้งคนที่ไปกราบไหว้บูชาและก็ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราควรกรับไหว้หรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้ล่าสุดเลยนะคะ ท่านประธานดีกว่าท่านประธานถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะไม่ได้เขาเรียกว่าบริหารมาเป็นเวลาหนึ่งปีแต่แกก็บอกว่า,าคุณไพโรธอะค่ะคุณไพโรธทุ่งทองเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทนะคะบริหารบริษัทสวนลุมในบาซ่ารัชดาพิเศษจำกัดแต่ถึงแกจะไม่ได้บริหารในส่วนของโรงแรมแต่แกเนี่ยถือหุ้นอยู่80%ซและตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาบริหารเนี่ยเป็นชุดใหม่นะคะก็คือคุณชาญ ตุลยาพิสิทธิ์ชัยค่ะซึ่งตอนนี้เป็นประธานกรรมการบริษัทหลังจากที่มีกระแสรเรื่องของครูกายแก้วเนี่ยนะคะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีการนำมาไว้ในพื้นที่เกิดความไม่สบายใจรวมถึงมีตัวแทนของกลุ่มพุทธศาสนิกชนค่ะพระเถระศิลปินและบุคคลในสังคมและคณะราษฎรไทยแห่งชาติหรือว่าคอรอชอเนี่ยค่ะยื่นหนังสือขอให้นายชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพและผู้บริหารโรงแรมเนี่ย ให้ย้ายออกจากพื้นที่แต่ถึงขณะน,นี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหล่าผู้คนเหล่านี้เขาไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่ากรุงเทพและยื่นหนังสือให้กับผู้บริหารของโรงแรมเลยให้ย้ายออกจากพื้นที่ณตอนนี้ยังไม่มีการย้ายออกแต่อย่างใดนะคะซึ่งเมื่อ22สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยออท่านคุณไพโรธคะ่ะได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นายชานนำรูปปั้นดังกล่าวออกไปจากบริเวณโรงแรม,มโดยสาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่12กันยายนนี้ค่ะ,ะ,ะหมายความว่าผู้บริหารใหม่อนุญาตอันนี้นะทชายแผดแปลอนุญาตให้ครูไก่แก้วเนี่ย,ยมามาตั้งที่นี่ได้แต่ทางผู้บริหารเก่าค่ะที่บอกว่าถึงจะไม่ได้บริหารแล้วแต่ถือ<ม>หุ้น่นต์ ไม่ต้องการให้ยายออกเลยทำเลยให้มีการยื่นเพื่อให้คุณชาญที่เป็นผู้บริหารใหม่เนี่ยนำออกแบบนี้นะคะและเนื่องจากขณะนี้เนี่ยคุณชาญเป็นผู้ทําแผนของบริษัทจึงเป็นผู้ที่มีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารกิจการของโรงแรมของบริษัทการนํารูปปั้นขนาดใหญ่ที่มีลักษณะน่ากลัวเข้ามาติดตั้งบริเวโรงแรมนั้นเป็นความคิดและเป็นการกระทําของคุณชาญทั้งสิ้นนี่ไงแพทถึงบอกอว่า ผู้่แผนเก่าไม่เห็นด้วยออแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกคนที่อนุญาตคือคุณชานส่วน<ม>ผู้บราหัรใหม่ค่ะซึ่งองค์กรหรือบุคคลที่ไม่เห็นด้วยและที่ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ทําแท้ผู้ทําแผนผู้นำเนี่ยก็คือพูดง่ายได้รับผลกระทบจากที่คุณชานได้มีการตัดสินใจให้เอารูปปั้นดังกล่าวมาติดตั้งไว้ที่บริเวณโรงแรมเนี่ยนะคะสามารถยื่นคําร้องต่อศาลได้<อ>เพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้นํารูปปั้นดังกล่าออกจากบริเวณโรงแรมได้ค่ะ อยู่ในดุลพินิษ์ของสารล้มละลายกลางมหมายความว่าตอนเนี้ด้านของคุณไพโรธเองเนี่ยมีการให้ทนายยื่นแล้วหนึ่งรวมถึงถ้าใครที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นใช่ค่ะที่ที่ได้มีการนําหนังสือไปให้คุณชัดชาติหรือตัวผู้บริหารเองอะถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจให้ไปยื่นต่อสาลล้มละลายกลางได้ค่ะอันนี้คือคําแนะนําจากคุณไพโรธจ้ะค่ะเพราะเมื่อกี้คุณผู้ชมแช,ชร์มานิดนึง คุณตุ๊กแชร์มาบอกว่าตอนเนี้มันมีแบบเหมือนเป็นวิชาชีพนะบอกว่ามาจากกรมบัญชีกลางมาหลอกข้าราชการเกษียณอ้าวอีกเหรอมีเป็นแอปเลยมีเป็นแอปเลยอาจจะให้กดเข้าไปในแอปเพราะว่าจะได้เงินบํานาญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละเขาต้องระวังดิฉันก็คือแม่ดิฉันก็คือข้าราชการบํานาญอะไงี้ยครับเมื่อวานแม่ไม่อยู่เงินน่ะรัฐบาลเนี่ยไม่จัดตั้งเลยมีแล้วมีให้โหลดแล้วเงินเนื้อเหรอ แล้วแม่อยางรู้อยากว่าชื่อที่คนเข้ามาชื่อเหมือนคุณชื่อลายชื่อลายเหมือนคุณเศรษฐาทวีสาอันนี้ของเราคือเศรษฐาทวีศิล์อันนี้เป็นเศรษฐีทวีสาเศรษฐีทวีสาโอ้ยนี่ทาให้ดูดีๆตามนีเกดเข้าไปเลยนะเพราะว่าลาได้นะคือเศรษฐาทวีศิลป์แต่ลายแอดไปหาคือเศรษฐีทวีสาเวนกัม มาอย่างนี้เลยเหรอมาอย่างนี้แล้วไม่แต่จะบอกว่าไงเงินหมื่นอ่ะมันไม่ได้มาเป็นเงินสดหรอกเดี๋ยวคอยดูสิว่ามันอาจจะได้เป็นแบบอะไรไปซื้อเขาอกแล้วว่าไม่ได้เป็นเงินสดแด้เป็นิจิตอลวอลเล็ตแล้วซื้อของภายใน4กิโลเมตรเป็นการกระจายรายได้ไม่ต้องงทะเบียนย้ำนะคะมีแค่บัตรประชาชนใช่ถ้าเกิดคุณมีอายุ16ปีขึ้นไปค่ะคนอายุสูงอายุคนพิการก็ได้หมดเมื่อวานเจอพี่มดนาในการแส่พี่มดนามอธิบายแล้วว่าได้ใช้ประมาณก่อนส่งการ เพื่อนะว่าเราจะได้ซื้อตั๋วโดยสารซื้อตั๋วก็บินอาจจะมีสิทธิ์งั้นแม่ก็ได้เพราะว่า<น>บ้านแม่อยู่ใ,ใกล้กับรถทัวร์ใช่ได้ซื้อ <laughs> ถูก สี่กิโลเขตรเหรอคะแม่อาเขตม่อยู่แถวอะไรนะบ้านอยู่เรียบทางด่วนไงสมบัติทัวร์สมบัติทัวร์ก็เขาบอกว่ารวยเขาวางแผนดีนะถ้าเกิดได้ก่อนสงการคือคนได้ใช้เงินตรงนี้ได้แน่ไกลับบ้านที่พี่มดนามบอกเมื่อวานนี้เอาไม่ต้องรีบเพราะยังไงก็ได้ก่อนสงการไม่แต่แม่เขาจะมาคือแอปมันทํารอคือการทําแอปเพราะว่าไม่ได้ทาในวันเดียวแพทว่ามันทํารอพอได้พอมันรู้ว่าได้แน่นอนได้นายกคนไหนปุ๊บ แอปมาตึ้งเลยแอปมาเลยมันอาจจะทำรอไว้หลายคนก็ได้หรือว่ามันจะรู้รู้เหมือนพิมพบนดำอ่ะเออไม่รู้ล่ะแต่ว่าแม่แต่ว่าประเด็นคือทำไมรู้ไหมหนูไม่ยุ่งนะเรองนีเจอบ่อยมาเออตอนหมดล้วหนูจะบอกว่าตอนนี้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยสั่งให้ Google เนี่ยปิดกั้นและแอปนี้รวมถึงคุณผู้ชมที่เคยโหลดลบเลยลบทิ้ง แล้วเขาบอกวิธีนะอย่างที่เมื่อวานที่เราตแนะนำกันนะถ้าเกิดสุว่าเราเข้าไปแล้วก็เพิดกดเข้าไปแล้วมันแล้วมันเออเลอร์โทรศัพท์อ่ะให้ปิดอย่างนี้เลยให้กดข้างๆตัดสัญญาณปิดไวไฟรีบเลยใช่ไหมถอดซิมเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ อันนี้เพื่อขัดขว,าง,ขดขวางระบบในการที่มันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โอเคงั้น<อ>แม่ซิมเลยแล้วก็ปิดเครื่องเลยเขาบอกงั้นมีคําแนะนํานิดนึงเดี๋ยวพี่ผู้กอ<ด>อ่านค่ะพี่ผู้กอก่อนเพราะว่าแม่มีคาแนะนําอันนึงโอเคเรามาดูหนุ่มโคราชดีกว่าตายแล้วคุณเคยเห็นอุกาบาทหรือยัง,ยงหนุ่มโคราชคนนี้เชื่อว่าเขาครอบครองอุกาบาทเห็นกับมาแสงว่าวาประหลาดประหลาด พุ่งตกจากท้องฟ้ามาเก็บพันธค่ะเะออผดว่าไม่แน่นะมันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองช่วยผุกโกกับคุณแม่ปุ้ยแล้วก็พี่แพดดูสิคะมันเหมือนที่เราดูนะนุ่มชาวโคราคนนี้นะเขาอกออกไปจับอะไรอึ่งไข่ฮะออกไปจับอึ่งไข่แล้วเห็นแสงพุ่งวาบลงมาตกลงมานะคะนี่วาบเขาเล่าให้ฟังนะเราก็ไม่รู้<ม>ว่าจริงเปล่า,<ม>านะ<ม>พอไปดูเจอวัตถุแวววาวนะฮะเขาบอกว่าก้อนเกือบเท่าไข่ไก่ คิดว่าจะเป็นอุกาบาทแน่แต่พี่เขาคงไม่โกหกนะหรือว่ายังไงไปดูบ้านเลขที่หน่อยเนาะหนูเนาะบมที่ส <c oughs> ี่สิ <40 S 1> <c oughs> ไม่ดูพื้น <c oughs> ผงพื้นผิวอะไรหรอไม่ดูบ้านเลขที่ก่อนอออบ้านเลขที่สี่สิบนะคะหมู่ยี่สิบนะคะอำเภอเมืองสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานายธงชัยอายุสามสิบหกปีนะคะเ <c oughs> มื่อหลายเดือนก่อนในช่วงที่มีฝนตกนาได้ออกไปสองจบจับอึ่งไข่จับไม่ใช่โจกหนูโจกคือกินค่ะจับอึ่งไข่กับโกบ ขายก็ลองส่องหาอึ่งอยู่นั้นเห็นแสงไฟประหลอดพุ่งลงาจากท้องฟ้าอย่่างไไมแน่แนวดิ่งอยู่ห่างจากตัวเองประมาณ500เมตรเมตรก็ไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นะเออโดยแสงเนี่ยเป็นแสงสีเขียวขาวเป็นทางยาวและแสงได้หายไปจึงถึงพื้นดินพี่ลงงชายบอกตายแล้วตกใจ M X i d e ไอ้ฉันพูดเองนะ M X c i t e d นนะฮะ ตกใจมากเลยก็เลยเดินไปที่บริเวณดังกล่าวเมื่อใช้ไฟฉายส่องดูแล้วเห็นแสงสะท้อนกลับมาพัวันไม่แน uh> şey> ่เออเขาบอกว่าเฮ้ยสีมันสะท้อนกลับมามันแววแวววาววาวอ่อุ้ยพี่ถ้าเป็นอุกกาบาตพี่ได้เงินเยอะเลยนะเนี่ยพี่ติดต่อใครซิเร็วกรมวิทยาศาสตร์ไม่แต่แพทว่าใช่หรือเออใช่แพทย์ดูดิ ที่บ้านเขาปลูกนั่นด้วยะอกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนปลูกไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าที่เป็นแบบว่าเหมือนดีโวคาโดแล้วแม่จะเป็นลูกที่มันไม่ไม่น่าไม่โคลารไม่น่าโคลาโคารแน่เลยมันเหมือนลูกที่ยังไม่ยังไม่สุกเขาบอกว่ารู้ปะเขาส่องไปปลูกเขาตกใจมันเหมือนมันแววแววเหมือนตาโก้ เขาพูดอย่างนี้พอเดินเข้าไปก็เจอวัตถุดังกล่าวจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นอุกาบาทที่ตนเห็นว่ามันตกลงมาจึงเก็บไปที่บ้านเนื่องจากเป็นวัตถุที่ไม่เคยเห็น <c oughs> ที่ไหนมาก่อน <c oughs> <c oughs> วัตถุมีลักษณะสีดำมันวาวประกายทองเวลาส่องดูใกล้ๆใช้แว่นขยายส่องเข้าไปจะมีประกายสีขาวสีทองมันวาวเคยลองพยายามใช้คอนทุบแต่ก็ไม่แตกนั่นไม่ได้ใคเครืองผิวไม่ใช่อโวคาโดค่ะไม่ใช่ละงั้นอาจจะเป็นถ้าอโวคาโดต้องแตกแล้วข้างในเป็นเหลืองเขียวค่ะถูกต้องถูกต้องที่ธงชัยบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นอุกาบาทหรือก็เป็นดาวตก จึงเก็บไว้รอผู้ที่มาตรวจสอบพี่ผ่านมาเคยไปส่องหาเลขแต่หาไม่เจอไปส่องหาเลขทำไมเออไปหาไม่เจอชีวิตไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแหวกไปอย่างเดิมเลย<อ>ก็หมน,กนปกติบางคนบอกโอ้ได้มาแต่โชคดีหรือไ,ได้มาแต่ถูหรือบ,บางคนบอกได้มาแต่ซว,วยแต่เขาบอกว่าไม่ก็ปกติดีดแต่ที่แปลกประหลาดคือลองทดลองนำมาหมุนอ่าเป็นไงเออที่หัวนอนเพื่อจะฝันดีเอ้า หลอนมากอเขาบอกว่าแบบรู้สึกว่าหลอนหล่นจนนอนไม่ได้นจึงไม่แน่ใจว่าวัตถุดังกล่าวมีอาถรรพ์หรือเปล่าแต่ตอนแรกก็คิดว่าเออปกติแต่ตอนนี้คิดว่ามีอาถรรพ์ละหากใครสนใจเชิญมาดูหน่อยเชิญมาที่บ้าน่มาตรวจสอบหน่อยส่งไปค่ะส่งไปส่งไปให้จันเจดดู หรือว่าใครเชื่อว่าครอบครองเอาไว้จะให้โชคลาภก็มาดูหน่อยและอยากให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเน่อยว่ามันเป็นอุกาบาตหรือเป็นดาวตกกันแน่ออยากรู้ยแต่เท่อ่ะแต่ถ้าเป็นดาวตกหรือเป็นอุกาบาตรรวยนะใช่ได้เงินเลยนะเพราะเขามีพวกต่างชาติคอยรับซื้ออยู่นะเธอใช่จะรวยหรืองค์การนาซาขอซื้อหรือเปล่าก็รวยกระทันหันเลยแหละเออนิดนึงได้ไหมคะก่อนปิดเบรกนะคะคือจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะเวลาเราได้รับโทรศัพท์จากมิจฉาชีพอ่ะ เราทำแบบนี้เลยปิดช่องทางการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมดูตรงนี้ปิดไปไฟปพวกนี้ปิดเซลูล่าจะคุยก็คุยได้แต่ปิดสา <3 S 1> มต,ตัวนี้ตึกตึกตึกแค่นั้นอเองเออมันก็ไม่สามารถที่จะแฮกหรือทําอะไรเราได้เลยกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือมิจฉาชีพเนี่ยนะปิดโหมดเหล่านี้ไว้ระหว่างการคุยมันจะเพิ่มความปลอดภัยอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกาันอดซิม <c oughs> เลย ไม่เลยพอบางทีอ่ะพอคุยไปแล้วหลดแล้วแม่บางคนลืมบางคนลืมไงปิดไม่ทันแล้วมันเออเริ่มมันเป็นหมุนหมุนติ้วติ้วกดทั้งกดทางเลยหนูชื่อนใจอย่างอย่างก่อนหน้านี้ที่บอกหน้าจอมันกดอะไรไม่ได้อ่าใช่เขาก็เลยบอกว่าทําอย่างงี้เลยกดทั้งทางเลยคุยหน้าจอคนใช่หูมันโหลดไปแล้วแล้วหลอกให้เราคุยนานๆไงแม่มันจะหลอกให้คุยนานโดยการด่าเราห่วงให้เราแบบว่าขึ้นขึ้นเนี่ยก็ล่าสุดไม่รู้ใครโทรไปด่าแล้วบอกว่ามันบอกไงนะ มึงก็ฟังกูหน่อยไม่ได้หรือนี่แหะนี่แหละจะหลอกให้เราคืนเมันจะกรอแฮกเราช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าก็จะมีสาวคนสวยอยู่ข้างพี่ตานะคะอะไรนะนกอยู่ข้างพี่ตานะคะนกนกอยู่ข้างคนชนะนะคะสนับสนุนโดยบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชน ค่ะนักแสดงสาวสวยที่บอกเลยคนนี้เอเนจีเต็มร้อยจริงๆพี่จอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเบลเอเนอร์จีเต็มเพราะว่าอะไรรู้ไหมเล่นละครกับเขาคือเขาเป็นคนที่แบบจัดเต็มหมดเขาไม่กลัวแดดกลัวฝนกลัวอะไรเลยเขาต้องดูแลดีนะแล้ว้ดนชอบน้องเพื่อเปิดผิวว่ะเอางานผิวก็ต้องมาอย่างที่รู้ว่าเราทํางานในวงการบันเทิงอ่ะเราก็เจอทั้งแดดทั้งไฟโอ้โครบอ่ะและสิ่งเหล่านี้มันก็ยิ่งทาให้หน้าของเรา มันเยินริงมันเยินมันพังต้อจะมีช่วงหน้าเยินด้วยเหรอลูกมีแม่ปุ้ยแต่ว่าคือปกติเวลาไปไหนอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงไหนเราเยินเราจะเก็บตัวไงแม่เราจะไม่ค่อยงานเป็นคนเต็มที่นะกว่าตรงปาร์ตี้หนูชวนนั่งตลอดไปเจลงตลอดนั้งเต็มที่มากน้อยอะไรเราก็ทำาต่าทำทุกอย่างเลยอ่ะเพราะเรามีตัวช่วยที่ดีคือจะบอกว่าเวลาเราเป็นพวกจุดด่างดำเราก็ไม่ค่อยอยากไปไหนเราก็ต้องใช้ แต่งน้องแต่งหน้าเปลี่นลยนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันไหนที่เราหน้าเราพร้อม,อมเราก็สามารถเผยผิวได้เ,ออดเราก็แต่ง<ด>หน้าน,น้อยอคือโชคดีได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอ,ออร่ามีตัวใหม่ตัวนี้เลยคือตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดาคือจะบอกว่าเนื้อสัมผัสข,ของเขามันอาจจะดูเข้มข้นมากหลายคนอาจจะกังวลแบบอุ้ยเข้มข้นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวแบบเหนอะหนะหรือเปล่าไม่สบายผิวหรือเปล่าแต่จะบอกว่าคือเนื้อเข้มข้นจริงแต่ว่าพอทาไปแล้วมันจะชุ่มชื่นค่ะพอใช้ใช้มัน เป็นครีมแล้วก็ยิ่งทากลางวันมันก็จะยิ่งช่วยผิวหน้าดูแต่งหน้านี่เห็นไหมคะแม่โอ้ซึมเลยเนาะซึมเลยถ้าเทียกบค่านี่ไม่ค่าอ่าแล้วมันจะช่วยให้เราแบบจะผิวเงาเลยใช่ค่ะลดเลือนจุดด่างด่างดำได้ดีแล้วเวลาคนที่เจอแดดทํางานอยู่หน้าเตาอันนี้ต้องย้ําพวกคุณแม่ทั้งหลายที่แบบ ผัดกับข้าวเจอหน้าตาคือบางคนน่ะไม่คิดว่าความร้อนจากไฟเนี่ยมันจะทําให้เกิดจุดด่างดาบนหน้าได้แต่ตัวนี้คือไม่แพ้กับแดดในบ้านเราเลยคือมันหนักพอการยิ่งเจอทุกวันมันก็จะยิ่งสะสมพอยิ่งสะสมแล้วมันจะรักษาหายยากะคือจะบอกว่าจอยลองมาหลายตัวแล้วครีมเคาน์เตอร์ก็ มันก็ยากอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาแต่จะบอกว่าตัวออร่ามีนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทาวันนี้พรุ่งนี้หายอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่คือมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ําเสมอแต่พอหลังจากใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผิวของเราจากที่เคยมีจุดด่างดาที่ตรงเนี้ยมันจะมากองรวมกันอ่ะตรงไหนที่เป็นจุดรับแสงมันก็จะมากองรวมกันแล้วมันก็จะยิ่งเข้มไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้ตรงเนี้ยมันจะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆแล้วเขาทําไมเขาถึงมันทําให้มันเห็นผลขนาดันะีัดเลีีวน้ เป็นเมลาเพล็กเซปไทยรวมถึงยังมีสารสกัดต่างๆที่ต้องบอกว่ามันเยอะมากเยอะมากที่ตงๆที่มันช่วยบำรุงผิวคือมันอัดแน่นในกระปุกนี้เห็นกระปุกนิดเดียวนี่คือมาเต็มนะมาแน่นมาจุกๆเลยนะคะคือใช้ไปอย่างต่อเนื่องมันก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมันจางลงก็กูสมว่าคุณป้าคุณแม่ที่อยู่อยู่ที่บ้านคุณแม่คุณป้าคุณอาเป็นแบบเป็นฝ้าใช่คือมันเป็นแบบรอยเข้มๆเป็นฝ้าได้แหละใช้อย่างนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยคือเราไม่ได้ป้องกันไงคือไม่ได้ดูแลแต่จะบอกว่าตัวนี้เขาจะมีสาม สามตัวช่วย<ฆ>ที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันดูแลแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำคือครบจบในกระปุกเดียวเลยคนุญาถามแทน<ฆ>คนที่มีผิวเซนซิทีฟเด้นไหมว,ว่าใช้ได้ไหมคือตัวนี้ผ่านการทดสอบมาแล้วค่ะน้องแพทย์คือสามารถใช้กับคนที่มีผิวบอบบางผิว<อ>แพ้ง่ายคือไม่ต้องกังวลว่าใช้แล้วจะแพ้<ฆ>ใช้แล้วจะเกิดแบบ บะผิวบางกว่าเดิมบางคนกลัวว่าใช้พวกที่มัน,มนช่วยลดเ<า>ินมันจะทําให้ผิวบางอันนี้ไม่ใช่เลยเออจะช่วยแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็นุ่มมากขึ้นอีกด้วยอ,อ่าคือครบจบเลยคืออย่างที่ออบอกว่าวันนี้มาที่ทั้งทีแล้วก็อ,อ,อยากจะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมรายการนี้ก็คือรายการนี้มีแต่คุณผู้ชมที่น่ารักใช่ทุกคนดูอยู่แล้วและที่สำคัญคืออย่างที่บอกพ่อป้าแม่ยายพี่ๆน้องๆเราดูกันอยู่ทุกที่ทุกจังหวัดค่ะ มีปัญหาทุกคนคุณก็ต้อง <c oughs> โปรดีโปรดีมา<โอ>มาฝา,ากกันแน่นอนโปรวันนี้นะคะโปรโมชั่นวันนี้พิเศษสุดเลยครีมออร่ามีนะคะกระปุกปก,ปกติเนี่ย990บาทนะคะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณโทรมาสั่งซื้อกับเราตอนนี้เลยนะคะ1กระปุกแบบนี้จอยแถมไปให้อีก2กระปุก <c oughs> เป็นทั้งหมด3กระปุกค่ะจํา2,970บาทคุณจ่ายเพียง 980บาทฟังไม่ผนะิดก้บาทคือได้3กระปุกถูกกว่าซื้อ1กระปุกอีกเอาอย่างนี้ละกันนะคะ<อ>รีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยรีบโทรมาได้เลยย้ำอีกทีปกติ1กระปุกเนี่ย990บาทแต่วันนี้ถ้าคุณโทรสั่งซื้อกับเรานะคะคุณจะได้รับไปอีก2กระปุกเป็นทั้งหมด3กระปุกจะราคา2,900 เจบาทคุณจ่ายเพียง980บาทเท่านั้นโทรมาที่0 2 0ย์สองศู2ย์เ4้าหหรือว่าไลน์แอด a m 5 6นะคะส่งฟรีทั่วประเทศเลยคือจอยถามหน่อยคุณเพื่อนคุณเพื่อนใช้มานานแล้วใช่ไหมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณ2-3เดือนอ,อย่างที่บอกว่าครีมพวกนี้คือเอาจริงๆครีมทั่วไปอ่ะคือมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องอม,มันไม่มีครีมไหนที่ใช้3วัน5วันแล้วเห็นผลอะไรบ้่ด้แต่งหน้าอ่อ<ห>นแต่งหน้าแต่งหน้าอ่อนจะบอกว่าแต่งหน้าเองด้วยคือเวลาแต่งหน้าเองอ่ะเราจะไม่ได้แบบรองพื้นหนักเหมือนช่างแต่งหน้าใช่ไหมคะเราก็จะใช้แค่รองพื้นทีเดียวแลวคือต้องบอกว่า ถ้าเรามั่นใจอ่ะเวลาเราไปไหนเราก็สามารถแบบเผยผิวได้อย่างเต็มที่ขอราคาจุกให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องอีกกั้งๆจากนี้เลยนะคะปกติเนี่ยออถ้ามีหนึ่งกระปุกในเก้าร้อยเก้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าคุณโทรสั่งซื้อวันนี้เลยซื้อหนึ่งกระปุกแถมให้อีกสองกระปุกเป็นทั้งหมดสามกระปุกคุณจ่ายเพียงเก้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นฟังไม่ผิดเก้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นนะคะโทรมาที่ศูนย์สองศูนย์เก้าหกสี่สองสี่ห้าศูนย์สองศูนย์เก้าหกสี่สองสี่ห้าหรือว่าไลน์แอด AM56 จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะ980บาทโทรมาได้เลยตอนนี้ได้3กรก็ปุกนะคุณผู้ผมชมนะซื้อ1แถม2 980บบาทเนาะคุณเนาะ ใช้ได้นานไหมคือด้วยเนื้อครีมที่อย่างที่บอกว่ามันเข้มข้นหนึ่งกระปุกเนี่ยเราทาไม่ต้องเยอะก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนคือคุณได้ไปสามกระปุกเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบก็ใช้ได้ประมาณ6เดือนออ้คือไม่อยากเฉลี่ยต้องพักนกผนเพื่อคือทาช้าทาเย็นเลยจบทา้าทาเย็นจบมันง่ายแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นเข้มข้นแบบนี้คือมันไม่เหนอะค่ะทาปุ๊บแล้วมันซึมเข้าไปเลยนะคะยิ่งซึมดีเนี่ยผิวเราก็จะยิ่ง มีประสิทธิภาพมากขึ้นอขอเบอร์อีกสักครานเถ่อจา้า020964245นะคะ020964245 line a am563 กระบุกจัดไป9 ร8 0บาทซื้อ1ฟรี2จัดไป3ถูกกว่าซื้อ1กระปุกอีกเพราะปกติกระปุกเดียวเนี่ย990านะคะวันนี้คุณจ่ายเพียง980ได้ไปถึง3กระปุกนะคะแล้วก็ใยาวเลยใช่แล้วอย่างที่บอกว่าจอยใช้แล้วมันเห็นผลก็เลยจะมาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ปกติทุกกระปุกเดียก็990แต่วันนี้คือซื้อ1แถม2 3สามกระปุกแค่9ก0บาทถูกต้องตกกระปุกละไม่กี่บาทเองเนาะใช่เ้าะหกเดือนอะเป็นแม่แม่จะไลน์ AM56 ค่ะขอดูรีวิวเขาใช่ว่าโทรไปสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะ02-096-4245จัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรนี้มันจุกๆต้องจัดเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเธอเดี๋ยวมากันอีกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้าอีกแล้วค่ะมีเรื่องราวต่างๆนานาเรื่องอะไรก็ไม่รู้มีใครถึงห่วงการใครก็ไม่รู้เดี๋ยวกลับมาจ้ะ สลุนโดยกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิดตราคอร์ดิพลสัสเปอร์โ,โนโบากิมอร์นิ่งมาร์คสิวีทุกเช้าก่อนทากันแดดมี2สูตรที่เซเว่นอีเลเวนเอาอีกแล้วหนูลูกหนูจะอายุ13 14กันเองหนูอย่างพึ่งเริ่มูข่าวเนี้ยหนูถ้าเกิดหนูจะตบหนูนะทำอะไรหนูมีโทรศัพท์หนูลองเสิร์ชดูแม่แพทขา่าวแม่แพทก่อน <c oughs> แม่จะให้เขาไปเ,<อ>เสิร์ชอีกแล้วไม่ต้องเสิร์ชไม่แบบ มันหมดยุคแล้วไปถึงแพทก็ไม่บอกมันหมดยเราอ่ะพวกเราพูดตลอดอะแม่แล้วคนเอาไปแชร์เยอะนะที่วันนั้นเราจับด้วยกัน3คนที่เราบอกว่าจะไปตบทําไมผู้ชายมีมากกว่าฝูงลิงลบบุรีอีกผู้ชายทั่วโลกไปตั้งเยอะตั้งแย่อยากไปตกแย่งกันเราทําตัวเองให้สวยให้รวยให้ปังให้เก๋เขามาเองมันหมดยุคแล้วดูแสดงสามคนสิเนี่ยมาเองทั้งนั้นแหละผู้ชายอ่ะวัยนักเรียนหญิงมต้นอายุ13ปี5คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนี่อ่ะให้ดูภาพนครพนมก่อเหตุทำร้ายนักเรียนหญิงรุ่นน้องที่อายุแค่11 oh <my> 1บอปีอ้างว่าห่วงแฟนหนุ่มกลัวโดนรุ่นน้องแย่งไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ5รุมหนึ่งและ oh <my> ถ่ายคลิปโพสต์ประจาน <My two S 1> จนถ <great. S 1> ูกแชร์วอนโซเชียลมึงจะเจ็บหนักกว่านี้อะไรนะขอใหม่ตั้งแต่ต้นเส ขอเสียงน้อยเมกซัมน้อยอันนี้คือเสียงโต้ส่วนแม่ส่วนไม้ก็ส่วนมือเตะก็เตะมีดฝังเห่าเงี้ยไปบอกคือเขาส่วนแย่อนกกว่าน้องแย่กว่ารุ่นพี่โอ้โหหัวล้ออะไรไม่ไม่ฟ้องแม่ไครฟ้องแม่มึงอุ้ยฟ้องแม่เจ็บเลยคนนี้ถ้าฟ้องจะเจ็บหนักกว่านี้มยังมายืนบังไหมไม่ถ้าฟ้องอ่ะคนที่เจ็บหนักอ่ะ คือพวกหนุลูกอ,อันนี้นะเลองขอโทษนะไปลุมก,กันนะเห็นสมัยก่อนนะเห็นแบบนี้ไม่ได้เลยอ่ะเห็นมันปรี๊ดจิตนี้พอออยู่ขึ้นเยอะแล้วไงเธอสมัยก่อนไม่อยากจะพูดเลยไม่ใช่แล้วคนที่ถ่ายคลิปก็ไปหัวล้อขำแทนที่จะเข้าไปห้าม,มก็เขาเป็นเพื่อนที่มาลุมโตออนนไม่ลดเลย,นยเนาะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียหายค่ะอ,อยู่ที่นครพนมเนี่ยค่ะก็พบกับ คุณสาค่ะคุณสาเป็นแม่นะคะ,ะซึ่งคุณแม่บอกนี้ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิด20สิงหาคมที่ผ่านมานะในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่วนผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่นั่นแหละของลูกสาวนั่นแหละโดยก่อเหตุคือทําร้ายลูกสาวทั้งจิกทั้งตบอย่างที่ทุกคนเห็นนนี่คือลูกสาวนะอายุย11เอดยัง <ไป S 2> เด็กอยู่เลยแล้วก็บอกว่าหึงหวงแฟนที่รู้จักกันในโรงเรียนกลัวว่าเนี่ยน้องคนนี้น่ะจะไปแย่งเลยรีบสั่งสอนซะก่อน ทำไมไม่ไปถามแฟนอะไ่ถามน้องทําไมงงแล้วที่ตีเนี่ยทาไมถ้าแฟนถ้าแฟนเหลวไหลก็ไปตีแฟนไี่ไปตีผู้หญิงทำไมล่ะกลวัวโดนแฟนผู้ชายไงกูโดนแฟนผู้ชายแบบว่าเทเไงหลังเห็นคลิปอะตีผู้ชายงี้หรอคุณแม่เขาตกใจและเสียใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะทํากับลูกสาวได้ถึงขนาดนี้เลยไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้วมีการเจรจาไกลเกลี่ยกันจึงยอมอภัยให้เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โต จึงมีการนัดทําขวัญขอโทษลูกสาวในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ไปฟังเสียงคุณแม่หน่อยน้องอยังเล็กอยู่ลยนะคุยแล้วค่ะเราก็ไปบ้านเขาไปไปบอกว่าเออไปให้ให้ไปบอกให้เขารู้ให้พ่อแม่เขารู้ตั้งแต่ตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วค่ะเขาบอกว่าลูกเขาทําอะไรไม่ดีก็ให้ดูในคลิปวิดีโอแล้วกันว่าลูกใครเป็นลูกใครอะไรหนก็พูดอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ ไม่ไม่พูดอะไรเพราะเขาก็บอกว่าเขายอมแล้วว่าลูกเขาผิดเขาอะไรเขาก็ไม่ได้บอกลูกบอกอะไรเขาเลยเอ,อ,อก็ไม่ได้ว่าขอโทษขออะไรออแล้วเขาก็เลยพูดว่าเอาหมวอรพันอะไรอย่างนี้แหละออวันศุกร์ก็ค่อยไปปลูกเขียนที่โรงเรียนตอนบ่ายๆเขาก็นัดกันแบบนี้ทีออ่ตกลงกันไว้ทั้งหมดกี่คนครับห้าคนค่ะ โหห้าคนลุมตบลูกเขาลูกเขาสิบเอ็ดแล้วไปห้าลุมหนึ่งกะว่าใช่เขาอายไงไปตบเขาสรุปว่าคนที่ไปตบเขาอายเองห้าคนนั้น่ะอายเลยอายเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะก็จะมีการนัดกันนะมาทําข้อตกลงว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่จะมาตบกันอีกนะเพราะถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยคราวนี้จะดําเนินคดีตามกฎหมายนะด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจสพศรีสงครามบอกว่าปัจจุบันกลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมแบบเนี้ย ทำ้ายร่างกายกันแล้วก็มาอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผยแพร่เพื่อที่จะประจานอีกฝ่ายหนึ่งทางโซเชียลมันมาจากไหนะแบบผู้ตรงนะไอ้พวกเนี้ยมันหมดไปนานแล้วนะถูกมันหมดยุคเลยจริงเพราะว่ามันมีแค่ช่วงหลังๆมันไม่ค่อยมีมันเพิ่งกลับมามีอย่างเงี้ยนะไม่เอานะอู๋อู้ตรงนะมันไม่ได้เลิศมันไม่เลิศจริงๆทางตำรวจบอกว่าอ้าวอยากให้ผู้ปกครองช่วยดูแลลูกหลานหน่อยพอดีพ่อแม่ก็ดูแลแต่ลูกมันไม่ได้ดีเอง แล้วก็ฝากเตือนไปยังลูกหลานเีาว่าชนและนักเรียนแล้วก็นักศึกษายอย่าทำพฤติกรรมอะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็ถือว่าอันนี้จะบอกให้นะตำรวจบอกว่าเข้าขายผิดกฎหมายมีโทษถยู่ขั้นติดคุกนะนจะบอกให้นี่ในส่วนของผู้เสียหายรายล่าสุดเนี่ยอะตอนนี้เขายังไม่แจ้งความแต่มีอีกรายก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกลุ่มสาวมัธยมต้นรวมกันเคนบุกไปทำร้ายรุ่นน้องถึงที่บ้าน แล้วก็ถ่ายคลิปประจานลงโซเชียลซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงและไม่เหมาะสมผู้ปกครองฝ่ายผู้เสียหายแจ้งความเลยเออขณะนี้ก็คือยังไงเรอออกหมายเรียกโอ้ยตายแล้วเราอยู่ที่สุดเลยสิจะได้จะได้เข็ดเข็ดเนี่ยบางทีไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบว่าตบตีกันแล้วแบบว่าทําให้เขาอับอายที่ไหนได้เป็นการทําร้ายร่างกายตำรวจยืนยันติดคุกถูกตารวจยืนยันว่าถึงจะเป็นเยาวชนถ้าหากทํากระทําผิด ก็ต้องเดินก็ต้องถูกดําเนินคดีจนถึงที่สุดหนักด้วยเพราะว่าเอาลงโซเชียลด้วยแล้ววันนึ่งที่เรามีคดีติดตัวจําไว้เลยนะชีวิตต่อจากนี้จะลําบากขึ้นทันทีประวัติพวกนี้มันจะไม่เหมือนเดิมนมันจะไม่เหมือนเดิมะมันจะไม่เหมือนเดิมแทนที่จะได้ดีๆเนาะได้เรียนที่ดีๆได้งานดีๆกับไม่ได้ละค่ะจ้ะ คือต้องระมัดระวังนะมาถนึงอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็หน่อยอปกติแล้วปกติเนี่ยเวลาทํากับข้าวกินที่บ้านนะคุณผู้ชมจ๋าเรา้วยเป็นสาวยุค2023อ่ะก็ไม่ค่อยด้หุงข้าวกินเองก็จะไปซื้อข้าวนึ่งข้าวอะไรที่เขาขายแบบซื้อข้าวสาเร็จเหรอข้าวสาเร็จขายทั้งร้านใ้สะดวกซื้อเออกบบที่ขายแถวบ้านคืองี้ร้านเนี่ยร้านข้าวนึ่งนะฮะที่โพธารามผู้บอกคับบ่าโอ้โหข้าวหอมมะลิอ่ะราคามันขึ้นเลย ขายไปก็ไม่เหลือกําไรแบบนี้แม่ที่เราชอบไปซื้อจริงกันจะได้ไหมมันจะมีทั้งข่าวเสาไห่ข่าวหอมมาริข่าวไปจมูกแล้วแต่ว่าเราอยากซื้อข้าวแบบไหนแต่ร้านนี้เขาบอกเขาอดครวนมากเลยข้าวหอมมาริราคาขึ้นจนกําไรไม่เหลืออ้าวแล้วเช่านาไหนบอกว่าข้าวตกตาเออส่วนทางกับข้าวนึ่งเหรอหนูทำไมไม่งงมากเลยใช่ไง เือจะ้าสงสารชาวนาชาวนาข้าวราคาข้าวข้าวเปลือกอ่ะจริงๆแล้วมันตกต่ําแต่พอส่งออกปุ๊บมันสูงปุ๊บมันไม่สอดคล้องกับอะไรได้ที่ชาวนาทําไงแล้วคนที่เขาเป็นพ่อค้าที่เขาเอามานึ่งขายเขาขาย5บาทแม่สองสองสองกอกบ้านเราได้สองกอกแล้วไหมเนาะสิบบาทคือแทนที่เราได้กินข้าวราคา ถูกเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาขายข้าวราคาถูกกลายเป็นเราต้องกินข้าวราคาแพงแต่ชาวนาได้เงินน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่เขาขายข้าวหอมมะลิเนี่ยข้าวนึ่งอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยไม่ได้กําไรเลยอ่ะมันขาดทุนแล้วเนี่ยถุงอีกอะไรอีกค่ากองค่าแก๊สอีกจากกรณีกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลราคาข้าวให้เกิดความสมดุลนะฮะหลังจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจาก เอลรินโยอ่าและการระงับการส่งออกข้าวของอินเดียอืมระงับการส่งออกข้าวของอินเดียถูกต้องอ่าส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการอืมอ่าผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะฮะเพื่อพูดคุยกับพ่อค้านะฮะผู้ประกอบการข้าวนึ่งถึงผลกระทบจากราคาข้าวที่ปรับตัวขึ้นพ่อข้าวว่าไง หลังจากตนเนี่ยต้องตกงานเพราะช่วงโควิด19จึงได้ผันผวนตัวในนามมาเปิดแล้วก็เช่าห้องแถวขายข้าวนึ่งอย่างที่เราเห็นนะ,ะคุณผู้ชมจา๋ามีทั้งที่ที่หนูบอกเลยข้าวหอมมะลิข้าวธรรมดาข้าวกองข้าวเสาวให้เปิดขายมา3ปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหาเช้ากินข้าว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนหาเช้ากินคําในส่วนการขายแต่ละเดือนเนี่ยตนจะต้องซื้อข้าวสารทั้งข้าวหอมมะลิไม่ดูพันนะข้าวหอมมะลิสรินข้าวเหลืองอ่อนอและข้าวกล้องขนาด50กิโลกร,รมัมรวมประมาณ50กระสอบเมื่อนาผ่านการน,นึ่งแล้วก็จะขายแบบธรรมดาได้ค่ะอุ้ยในราคาสองถ้วยหบาทแม่ราคาดีมาก ที่พูดจริงไหมเนี่ยสองถ้วยห้าบาทอันนี้จริงๆในราคาสองถ้วยห้าบาทสําหรับข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องจะขายราคาสามถ้วยสิบเออก็ยังดีพี่ตกปกตอนแรกนึกว่าถ้วยละห้าบาทเออซองยอะงถ้วยห้านี่ถือว่าถูกนะเธออย่าลืมว่าเขาขายคนหาซากกินข้ามอย่าว่าแต่คนหาซากกินข้ามเลยฉันก็กินอฉันก็กินในราคานี้ถูกไหมเธอและ ดูข้าวหอมมะล,ลิพี่เขาขาย3ถ้วยเห็นเป็นกอกๆถ้วยๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมตา3ถ้วย10บาททำให้พอมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวจนกระทั่งต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาราคาข้าวสารได้ปรับตัวสูงขึ้นมากโดยข้าวหอมมะล,ลิจากเดิมนะ1,300บาทเป็นบาทต่อกระสอบขึ้นเป็น1,500บาทและข้าวเหลืองอ่อนจากกระสอบละ890บาทขึ้นเป็น เก้าปสิบาทคือร้อยนึงเลยนะแล้วเขาสขายยังไงล่ะคราวเนี้ยแม่อันนี้คือค่าส่วขึ้นใช่ไหมอ่แก๊สอีกค่ะนี่ค่ะเมื่อนำมาคำนวณรายรับรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงค่าแก๊สค่าถุงพลาสติกค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าจริงที่ไทยอยปรับราคาขึ้นก่อนหนี้โดยยังไม่นับรวมค่าแรงไม่เหลืออะไรเลยพี่เขาไม่เหลือเงินเลยแต่ที่พี่เขาต้องทำเพราะมันเป็นเงินหมุน S <S ถ้อเขาใจ้คาว่าเงินหมุนเข้าใจถ้าคนที่ทํามาหากินขายของอย่างเราอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าคาว่าชักดาไไปถึงหลังการคาว่าเงินหมุนวันต่อว,วันน่ะอืมมันเป็นยังไงแต่ทำไมรูม้ไหมแม่มแพจาคุณผู้ชมต้องทำเพราะอะไรเพื่อปากเพื่อทองต้องอดทนทำไปก่อนไม่กล้าปรับราคาเพราะเองว่าลูกค้ายังไม่ปรับเหรอ <S <S โอ้ดีเนาะโอ้ดีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดปรับขึ้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มอ่ะ ที่เขาเคยซื้อเขาซื้อไม่ไหวยังไงอะท้อขายได้น้อยทำไมทามันขึ้นราคาแบบนี้ไม่กล้าปรับราคาขึ้นเพราะว่าเกรงใจทําให้ลูกค้าจะลดลงเลยตัดสินใจ สั่งซื้อข้าวล่วงหน้าจากร้านประจําด้วยการกระจายเงินมัดจําเพื่อลดราคาใช้จ่ายแต่ถูกดั่เซโนปฏิเสธสมมุติว่าปกติเคยซื้อกระสอบหนึ่งแล้วขายได้สามสีวันเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะซื้อ10กระสอบสิบกระสอบไปเลยเพื่อขายมัดำดก่อนได้ไหมเขาไม่ขายราคาเดิมให้เออเขาจะขายราคาใหม่ซึ่งทางร้านให้เหตุผลว่าเนื่องจากขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะข้าวสารไทย ถูกส่งไปขายยังต่างประเทศจํานวนมากปริมาณข้าวภายในประเทศไม่เพียงพอทำให้ราคาจำหน่ายในแต่ละวันมีความผันผวนตามกลไกของตลาดเพราะขาไรนี้คือคุณทัชวานบอกว่าทางกลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายข้าวนห่งได้เริ่มมีการปรึกษาหารือกันแล้วว่าถึงปัญหาราคาต้นทุนข้าวสารซึ่งยังหาทางออกไม่ได้นอกจากเสียจะต้อง เพิ่มจำนวนข้าวสารธรรมดาคือ,อในธรรมดาปกติ4ี่ทั่วิบสองบาทข้าวหอมมะลิข้าวกล้อง3ามทั่วสิบสอบาทอขอเพิ่มขึ้นเป็นสิบสองบาท สมมุติสองถ้วยห้าบาทก็ขายยาวเลยคือสี่ถ้วยสิบาทขอขึ้น2บาทอแทนที่จะขาย4ี่ถ้วยสิบาทก็ขายสี่ถ้วยสิบสบาทขอขึ้น2บาทได้ไหมเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดแต่ทําไมได้ไหม่ะกังวลส่งสารลูกค้าประจำคุณพเอ็นดูเขาเั็นดาขาดนะจริงๆนะถ้าเกิดพูดกันด้วยเหตุผลนะเชื่อว่าลูกค้าถ้าขึ้นขอขึ้นสองบาทอ่น่าจะเข้าใจอื เขาทำยังไงได้ล่ะจึงอยากให้หน่วยง,งานของภาคราฐที่เกี่ยวข้องมีการพูดคุยกับโรงสีขอให้ช่วงพยุงราคาอย่าให้สูงไปกว่านี้เลยและอยากให้ช่วยปรับราคาปรับรถหรือว่าปรับการส่งออกข้าวสารให้สมดุลภายในประเทศด้วยเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่ซื้อเข้านึ่งรับประทานอะต้องดูต้องดูรัฐบาลใหม่เ <c oughs> นาะ ้องดูรัฐบาลไหนคลรามาใหม่ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าคือส่งออกเยอะจนข้าวในประเทศไม่พอใช่อือม,มันก็ไม่ถูกไหมแต่คนในี่ยไม่ต้องได้กินของดีก่อนเลยถูก,กใชได้กินของดีได้กินของถูกด้วยถูกอือเอออับเรกก่อนค่ะเครียดได้เห็นไหมเนี่ยแค่ข้าวนึ่งเธอเอางงมันเป็นปักท้องขอเบรกสงบสติอารมณ์แ๊บ,บนึง <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาจีน่าขอข้าวนึ่งสองถ้วย โดยยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้ดื่มและตาซอยเอ็กซ์ตร,ร้าสามอร่อยคุ้มค่ายาจุดกันยุงเรนเจอร์เอ็กตรีมมาด้วยความแรงที่มากกว่าแรงสุดเร็วสุด กลับมาดูคู่นี้ก่อนคู่ของพี่โตโน่แล้วก็น้องนิชาค่ะคืออยู่ๆเนี่ยมันก็มีชื่อย่อเป็นหนึ่งในคู่รักที่ห่างกันแล้วอามีชื่อย่อมาเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผู้หญิงเขาชอบโพสตเศร้าๆเขาบอกว่าน้องนิชาชอบโพสเศร้าๆเนี่ยคนเนี่ยชอบไปจับตามองหลายคู่แล้วเกินโพสเศร้าอ่ะแต่งานเนี่ยพี่โตโน่ขอเคลียร์บอกว่าไม่ได้ห่างยังรักกันดีเป็นปกติตอนเนี้ความรักแฮ ppy ดีมากชีวิตก็ดีการงานก็มีความสุขและอีกไม่กี่วัน ผมจะปล่อยเพลงใหม่แล้วก็จะมีละครใหม่ด้วยอ๋อโอเคงานจะเยอะแต่ก็สนุกครับเออจบพูดอย่างนี้จบจบนะไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้เป็นงอนกันไปไปเอาชื่อย่อใหม่มาจ้ะอ่ะมามาใครอ่ะเออใครก็ไม่รู้พระเอกบวชเงียบใช่ใครอ่ะรับ บอยไงเขาคุณบอย<อ>ตอน,นันเขาบวชอะเขาไม่ได้แจ้งใครเลย<อ>ตัดภาพไปอีกทีคือคนนไปงานบวชแล้วก็มีแต่แก๊งเขาคุณอุ้ยบวชเงียบนี่คือตั้งใจจะเบียดหรือเปล่าพี่บอยบอกว่าโนจาตั้งใจบวชทดแทนบุญคุณแม่อ,มอยากจะบวชให้นานแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะพอดีและที่ไม่ได้เรียกใครเลย เกรงใจไม่ค่อยอยากบอกใครคุณแม่ดีใจเ,เป็นเขาบอกเป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกชายควรทําให้เข้าใจทางธรรมมากขึ้นแล้วก็เข้าวัดมากขึ้นด้วยส่วนไอเรื่องบวชแล้วที่แบบว่ารีบบวชเพราะจะได้เบียดเนี่ยไม่ใช่นะแต่จริงๆน่าถามว่าจะแต่งเลยไหมตัวเองพูดเลยว่าพร้อมแต่ก็ไม่ได้พร้อมแค่ฝ่ายเดียวต้องรออีกฝ่ายหนึ่งพร้อมด้วยเช่นกันอ,อยู่ที่ระยะเวลาและการคบหากันแฮปปี้ตอนนี้วันเกิดที่ผ่านมา เพราะว่าครอบครัวก็พร้อมหน้าพร้อมตากันและสําคัญหวานใจพี่เฟยของเราเขาให้เสื้อซึ่งถูกใจเฮียมากมคือให้อะไรเธอเฮียก็ถูกใจเพราะเขาถูกใจคนให้ใครอะใช่คือแคาคนที่เราหลักให้อะไรเราก็แฮปปี้หมดละใช่เฮีย er บอกเออไหนถ้าเฮียดูอยู่เฮียบอกเฮียจะโทรหาเมื่อวานอะวันนี้ยังไม่โทรเลยเฮีย er, โทรหน่อยโทรหาแพทย์เหรอ <laughs> มีเรื่องจะต้องคุยปรึกษากันเฮีย er บอกว่ามึงทิ้งเบอร์ไว้เลยเนี่ยทิ้งตั้งแต่เมื่อวานตอน11โมงอะ <laughs> เนี่ยจะสิบเอ็ดโมงของวันหนึ่งละครบยี่สี่ชั่วโมง้เขาบอกให้ทิ้งเบอร์ไม่ได้บอกให้โทรกลับให้เอาเบอร์แพทอะทิ้งไปเลยฉันเหนื่อยกับเธอมากนะเออเอาเป็นว่าโทรกลับหาเขาได้นะเฮียนะจะได้คุยกันได้คุยกันนะนะฮะนะฮะอ่ะมาถึงเรื่องราวคู่นักคู่นี้ดีกว่าคู่ไหนจะจืดคู่ไหนจะมีอักษรย่อคู่ไหนจะย่องเงียบแต่ไม่รู้แต่คู่นี้เขาบอกเงียบจาะคุณผู้ชมจ๋าจะเป็นใครละจ๊ะ พี่โตงทูพีกับคุณพลอยชมพูไง <มา S 1> ค่ะห <มา S 1> วานแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยดูแลกันดีมากดูแลทั้งสัก พาร่าพายพลอยอ่ะใครจะไปเชื่อล่ะจะ๊ะในคลิปพี่ต้องดูพี่นี่ถามพลอยพี่พลอยเฉยมันว่าตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างนะซึ่งคุณพลอยก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าซักพารีดผพารอแฟนตื่นและจองตั๋วขึ้นบินไปทำให้เราอยากมอบรางวัลแม่บ้านดีเด่นให้กับพลอยเลยทีเดียวอืมน่ารักมากอกลายเป็น,นแม่บ้านดูแลหนุ่มโต้งในทริปนี้บาเซโลน่าที่สเปนไงโอ สเปนยาเนี่ยหนูเห็นไหมล่ะดูแลกันดีมากๆเลยครอบคุมเกือบทั้งโลกแล้วนั้นเราไปตรงไหนเนี่ยลู้ลูทักได้หมดทักได้หมดขออนุญาตขออนุญาตลาเลยได้ม้ยี่สิบพฤศจิกาถึงสิบันวาไปอเมริกาไปอเมริกาจองตั๋วมอวานนี้หลังจากกลับจากอังกฤษไปอเมริกาเดี๋ยวไป สิงคโปร์กัอนอ่อ่อ่อ,อ,อังกฤษอเ,กอเมริกาล่าอะไรอีกช่วงนี้อังกฤษสิงคโปร์เกาหลีแล้วก็ค่อยไปอเมริกาอ๋อไม่ได้ถามว่าจะไปไหนถามว่าตอนนี้คบกับชาติไหนว้าไม่มีค่ะ มนี่นะเออค่ะบุโกะบุโกะอยู่ไหนอยู่ก็อ๋อไม่ใช่ก็าอยู่อเมริกาอ่ะอยู่อเมริกาเคเดี๋ยวนั้นอันไหนประเทศไหนจะไปก่อนนะสิงคโปร์ไปทำไมอ่ะไปทำงานเกาหลีเกาหลีต่อทำงานแล้วชอบสิงคโปร์เกาหลีหรืออเมริกาหรืออังกฤษหนูชอบหมดเพราะว่าหนูมีแฮสต์เาอ็มแต่หนูว่ามีชื่อมีแฮชแท็กในในไอจีหนูว่าบุโกะ around the world เออนะคะอ่ะ จบเลยค่ะคุณพลคุณโต้งน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ดีกว่าคู่ใหญ่หน่อยค่ะคู่พี่ชาคริตกับคุณแอนภัธิราคือเขาบอกว่าตอนนี้บ้านของทั้งคู่เนี่ยเสร็จแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วคุณชาคริตก็มีการโพสตภาพสวยๆของบ้านใช่ใหญ่อลังการมากดูจากมุมด้านโอ้โหนวรีสอร์ทดูจากมุมด้านข้างเนี่ยเห็นทั้งตัวบ้านต้นไม้ใหญ่รายล้อมอยู่รอบบ้านเลยค่ะแล้วก็ฉากหลังก็มีเห็นไหมรุมกินน้ํา ยิ่งทำให้บ้านดูสวยมากขึ้นอ,อีกนะ แม่รู้บ้านเขาได้รังวันนะคนออกแบบคนเก่าอ่ะเจ้าของเก่าอ่ะเออเหมือนรับรางวัลสถาปนิกยอดเยี่ยมอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจริงเห็นก็รู้เลยว่าสวยมากชอบที่แบบบ้านมีต้นไม้เยอะๆนั่นแหละถึงได้ถึงรางวาลด้วยแต่เขาปลูกต้นไม้ห่างบ้านดีๆแล้วใครจะปลูกใกล้บ้านรากมันแเขาเขาไม่ได้ปลูกต้นเดียวกับแพทแม่แม่ตูต้นไซต์ต้นไซตแม่ฉันจ้าจาอยู่เชียงใหม่ปลูกกามปู สิบสอนรอบ้านเลยฉ้าทะไงน้าอีกสิปีบ้านกูยกเป็นบ้านยกแล้วค่าหนูเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงออมันกลากมันไมนจริงต้องดูด้วยหมดเวลาแล้วพี่บุ๊ควันจันทร์กลับมาเจอพวกเราได้ใหม่แกงกลเลยแกงที่ไม่ต่อสู้กับใครเลยเพราะว่าคือพร้อมบวกทันทีไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าอยู่รุมกันไม่ได้เลยอ่ะ